S Group Holding จำกัดมหาชนครับร่วมแสดงความยินดีกับน้องพิงพิชชามนโอภาสนิพัทรท่านผู้ชมฮะสาวน้อยวัย15ปีคว้าแชมป์วิกเตอร์เดนมาร์กมาสเตอร์2022พร้อมเงินรางวัล 2,000 เหรียญสหรัฐด้วยการพิชิตนะครับชงชูยุนวัย24ปีมือวางอันดับ6ของรายการมือวางอันดับ79ของโลกความจริงเป็นมือวางอันดับ1ของรายการนะฮะมืออันดับ79ของโลกจากไต้หวันครับแข่งกันที่เดนมาร์กนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะทำให้อันดับโลกของน้องพิงขยับจากอันดับ304มาที่204ขึ้นมาพรวดเดียว100อันดับชนะมือวางอันดับ79ของโลกนะครับนี่ฮะก่อนหน้านี้นะครับก็คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ในรายการประเภททีมที่ยิ่งใหญ่ครับและเก่าแก่ที่สุดของโลก Uber Cup เมื่อเดือนที่แล้วครับน้องพิงพิชชามนนะครับท่านผู้ชมจำไว้ฮะนี่ดูหน้าตาน้องเขานะครับนักแบดมินตันของไทยอายุเพียงแค่15ครับสังกัดทีมเกษมศักดิ์แบดมินตันอะคาเดมี่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งบริษัทเนี่ยเล็งเห็นถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นของน้องพิงที่จะพัฒนาเพื่อก้าวไปเป็นนักแบดมินตันทีมชาติและเพื่อเข้าสู่ระดับโลกต่อไปเห็นไหมฮะนี่ครับคุณคิรีนะฮะครับมอบให้ฮะนี่คือนักกีฬาดาวรุ่งนะครับนักกีฬาเยาวชนหรือว่าที่เราเรียกกันว่านักกีฬาช้างเผือกตามจุดต่างๆบางคนก็อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับถ้าเห็นแววปุ๊บไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งไม่ว่าจะเป็นนักแบดหรืออะไรก็ตามนะฮะคือจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพราะบางทีมีค่าใช้จ่ายการซ้อมใช่ไหมการซ้อมการเดินทางน้องเขาต้องแบบใช่ต้องเดินทางไปซ้อมแล้วเด็กบางคนเนี่ยก็ยังเด็กอยู่ใช่ไหมใช่เรียนเขาก็ต้องเรียนเขาก็ต้องมีค่าเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอยู่แล้วถ้าต้องให้เขาไปซ้อมอีกที่นึงเนี่ยจำเป็นจะต้องมีภาคเอกชนมาโอบอุ้มนี่ฮะทาง BTS Group Holding ตาแหลมมากฮะดูสิฮะบัตรนี้สามารถที่จะเริ่มผลักดันนะครับท่านผู้ชมจับตาดูนะฮะน้องพิงพิชชามนฮะจับตาดูให้ดีเพราะวันนี้นะครับน้องพิงก็ได้รับคำชื่นชมจากนายกรัฐมนตรีนะครับโดยถ่ายทอดความชื่นชมการแสดงความยินดีผ่านมาทางโฆษกธนกรวังบุญคงชนะนะครับสำหรับนางสาวพิชชามนโอภาสนิพัทรนะครับนักแบดมินตันของไทยที่ชนะเลิศวิกเตอร์เดนมาร์กมาสเตอร์2022นะครับใช้เวลาชั่วโมงเศษสามารถคว่ำมือหนึ่งของรายการมือ79ของโลกจากไต้หวันลงได้นะครับและก็เป็นการคว้าแชมป์อาชีพในระดับการแข่งขันนานาชาติได้สำเร็จเป็นครั้งแรกซึ่งผลการแข่งขันนี้ถือเป็นอีกผลงานความก้าวหน้าของทีมนักกีฬาไทยที่สามารถรักษามาตรฐานการแข่งขันจนประสบผลสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องสร้างชื่อเสียงความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญอายุของน้องพิงยังน้อยมากนะฮะน้องอายุ15ชนะนะครับมือวางอันดับ1นะครับของรายการอันดับ79ของโลกนะครับซึ่งอายุ24ปีนะและก่อนหน้านี้นะครับธงชัยใจดีครับตำนานนักกอล์ฟของประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมกับรายการแข่งขันอเมริกันแฟมิลี่อินชูแรนซ์แชมเปี้ยนชิพนะครับที่สหรัฐก็จบสกอร์รอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์68ได้สกอร์รวม14อันเดอร์พาร์202สร้างประวัติศาสตร์ได้สำเร็จด้วยการก้าวขึ้นเป็นชาวไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ระดับ PGA ทัวร์แชมเปี้ยนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับนายกก็ขอบคุณนักกีฬาไทยทั้ง2ท่านฮะทั้งคนที่อายุ50กว่าทั้งคนที่อายุ15นะครับถือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและท่านนายกบอกเลยนะครับว่าความสำเร็จของนักกีฬาไทยได้มาต้องมาจากความถี่ความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมเท่านั้นนะไม่มีใครที่จะยิงพยองว่าตัวเองมีพรสวรรค์นะแล้วก็ซ้อมน้อยยากที่จะประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมคงจำได้นะไม่นานนี้เองตอนซีเกมที่ผ่านมาเทพบิวภูริพลนักวิ่งอายุ16ฮะใช่เทพบิวภูริพลนะฮะหน่วยก้านก็ดีบวกกับความขยันฝึกซ้อมความมุ่งมั่นจับตาดูนะฮะคลื่นลูกใหม่ของนักกีฬาไทยเริ่มจะมีทุกแขนงฮะนักวิ่งมีแล้วนักแบดมีแล้วนะครับ
นี่ฮะต่อไปจะเป็นนักอะไรอีกค่อยๆสร้างเสริมมาต้องได้รับการผลักดันจากคุณพ่อคุณแม่คุณครูแล้วก็ภาคเอกชนนะใช่ใช่ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วใช่สมัยก่อนนู้นเนี่ยภาคเอกชนก็จะมอบรางวัลให้ตอนที่นักกีฬาคนนั้นชนะเลิศใช่ถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องสนับสนุนตั้งแต่เขายังเริ่มฝึกซ้อมยังเริ่มไม่มีชื่อเสียงยังเริ่มไม่มีผลงานใช่นี่นะโอ้โหนี่ฮะสุดยอดมากนะใช่ครับอายุ15ตอนนี้เนี่ยน้องเขาเป็นมือวางอันดับ204ของโลกแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะขยับมาจาก304นะ อยู่204แสดงว่าน้องเขาเนี่ยยังแพ้คนที่อยู่เหนือกับเขาอยู่200กับ3คนทั่วโลกนะนักแบดมินตันทั้งโลกมีเป็นล้านๆน่ะหลายล้านคนน่ะเนื้อไหมฮะใช่มีคนชนะน้องเขาเนี่ยเพียงแค่200กับ3คนนะ200กับ3คนนะครับแต่น้องเขาอายุ15นะฮะโอ้โหคิดดูดิฮะยังอีกยาวไกลอนาคตอีกนานนะฮะหน่วยก้านดีมากอ่ะใช่นี่นะฮะท่านผู้ชมฮะไหนๆเริ่มต้นด้วยเรื่องที่ดีๆครับวันนี้มีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้น